สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุ๊ฟเจนนี่ฟาดกลับเบาๆแต่เจ็บซันนี่ถึงพวกชอบขุดคุยทั้งหลายจู่ๆก็ประกาศจบรักวิวาห์ล่มสำหรับคู่รักเจนนี่ได้หมดทั้งสดชื่นกับในเงินเหลือเพียงความสัมพันธ์แค่เพื่อนเหมือนเดิมซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคม64ที่ผ่านมาในเงินก็เพิ่งเซอร์ไพรส์ขอเจนนี่แต่งงานกลางคอนเสิร์ตไปท่ามกลางสักขีพยานหลายคนโดยเจนนี่ได้เผยว่าการตัดสินใจในครั้งนี้มีเพียงเหตุผลส่วนตัวในการใช้ชีวิตของเราสองคนไม่ได้มีเรื่องอื่นที่ไม่ดีมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใดท่ามกลางแฟนคลับเพื่อนพี่น้องในวงการเข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากแต่ก็มีวายเจอดราม่าเบาๆเมื่อมีชาวเน็ตบางส่วนอ้างไม่เชื่อมองว่าเป็นเพียงการสร้างกระแสพร้อมทั้งมีการขุดคุยเรื่องราวต่างๆออกมาแชร์ลูกใหญ่แต่งานนี้สาวเจนนี่บอกได้เลยว่าโนสนโนแคร์พร้อมเดินหน้าทำงานต่อโดยฟาดกลับกระแสทุกแชร์ทุกขุดอดีตโดยฟาดกลับผ่านสตอรี่เฟซบุ๊กระบุว่าพอเป็นข่าวคลิปเก่ารูปเก่าก็พยายามขุดคุยกันขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสเพียงเพราะหวังดังหวังยอดไลค์นี่เจอจนชินแล้วโค้ชขอบคุณตัวเองที่เข้มแข็งและนั่งหัวเราะให้กับเรื่องเหล่านี้#ทำงานต่อไม่รอแล้วนะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ